สวัสดีครับพี่น้องวงไปไอ้สายหญิงก้าวทักทายสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วก็พี่น้องประเทศไทยบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตรีละภาพพี่น้องมาเบิ่งของดินในตำนานพี่น้องเอ้ยของดินในตำนานในที่นี้ก็คือมาปินลมมาปินลมมันแต่ก้อนเฮาเป็นเด็กน้อยหั่นน่ะอีโพแล้วอีเธอแลนบักฮำแลนซะเซ่อจนโหคิดโหความเลยพี่น้องเอ้ย อันนี้เรื่องจริงเด้อพี่น้องซึ่งมื้อนี้ก็พอดีมาเห็นอีโพเพิ่นสารเนาะเพิ่นสารเพิ่นว่าเอาไปติดหน้าชุมเพิ่นว่าผู้ค้าก็เลยขออนุญาตถ่ายอีโพสารเฮ้นี่ขอสิถ่ายอยู่แต่ประมาณนี้ถ่ายมาปั่นพี่น้องเบิ่งนี่คือวิธีการสารนะครับเนาะสารว่าปิ้นล่มเออผู้สารมีเป็นก็มีเป็นได้เออมีแม่นว่าพับปุ้นพับผีแล้วแล้วได้พี่น้องนี่คือวิธีการสารนะครับแล้วก็สารอันปึ๊บเนี่ยประมาณนี้แหละวินิมีเพิ่นว่าพาเคาะลงมันมีลงก็นี่มันพอจะแข่งกระกรอได้นะประมาณนี้หลังจากภาพได้แล้วต้องปีนได้พี่น้องเอ้ยนี่คือวิธีการสารหมากปีนลมนะจ๊ะว่าท่านโอ้ยน้อยท่านเนาะเออแล้วก็ทำการพับคือเก้าแหละพี่น้องพับแล้วก็คัดนะมันเลยเป็นอย่างนี้พี่น้องเอ้ยแต่เก้าผู้ค้ากระสานมีเป็นมันมีได้เป็นได้เออไปเห็นเพื่อนโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบมือขอบเจอพี่น้องคงไปคู่คนเดียวที่ไปมาเป็นกำลังแรงมือกำลังแรงเจอดูยูเซอร์มาเบิ้งเพื่อนผู้เฒ่าเพื่อนสารมาปิดลมเพื่อหลานเพื่อนที่จริงมันก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้เด็กๆออกกำลังกายไก่เออนี่เพื่อนแมนความเพื่อนได้เออบักหำว่าซั่นน่ะพ่อตาสารได้ปุ๊บเพิ่นก็เซื้อใบพัดเนาะเพิ่นอันนี้เป็นใบพัดเออเซื้อไหมเนาะเซื้อไหมแล้วก็เอาแลนว่าซั่นเดี๋ยวเย้าเซื้อว่าซั่นโหบ้านถ่ายบ้านบ่ได้แลนมาปิดลมที่จริงแล้วผู้เฒ่าเพิ่นเอ็ดกุศโลบายให้ลูกหลานได้ออกกำลังกายแม่นได้พี่น้องเอ้ยคันได้มาปิดลมแล้วมีแลนมันมีหมุนได้ต้องวิ่งนะครับ แม่นเนาะพี่น้องเนาะต้องแลนต้องวิ่งต้องแลนว่าซั่นออกกำลังกายว่าจักเฮือจักไข่ขาวแล้วตอนยังน้อยๆนะคักคือว่าได้แลนอันมาปิ้นล่มนี่โอ้แห้งแลนหันมันก็แห้งมันปิ้นหันว่าไงก็ได้หมุนตรีตรีๆๆคักในมหูเจอตอนเป็นเด็กน้อยเนาะมาคึดคู่มือนี่โอ้ผู้เฒ่าเพิ่นก็มีกุศโลบายของเพิ่นที่แล้วเฮือเด็กน้อยได้เล่นแล้วก็เฮือเด็กน้อยได้ออกกำลังกายอู้แลนมีธรรมดาได้โหบ้านฮอดท้ายบ้านกักนี่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยหลังจากเพิ่นสารมาแล้วเพิ่นก็สีหูได้นะพี่น้องเนาะอันนี้คือวิธีการสีหูนะหรือว่าทำให้มันเกิดเป็นรูนะบ่แล้วสีหูนะครับเนาะอาจารย์ฮันนะครับหลังจากสีหูได้แล้วรูตรงกลางนั่นแหละนะอาจารย์นั่นว่าท่าน PAI เพิ่นมีฮู้จักอะไรคืออะไรวะสีรูเนาะหลังจากได้แล้วก็ทำการเอ็ดดำพี่น้องนี่คือวิธีการทำดำเอ็ดง่ายๆพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าของดินโบราณตะกี้เนาะมีนิยะได้เออเพิ่นก็ทำการเหลาเนาะเหลาให้มันเป็นกันเพิ่นว่านะเออต้องบักได้ต้องบักให้มันเป็นกันแล้วก็ทำการเหลาแล้วก็เอาไปเซฟเซอร์นะนี่คือวิธีการเหลานะจ๊ะประมาณโอ้ยเพิ่นมีหูจักเนาะซ้ําเหลาไหมซื้อเนาะอีตาดีกรีประมาณนี้นะพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้แหละผู้ค้าก็ได้เอ็ดคลิปลงปั่นพี่น้องเบิ่งเนาะเห็นเพิ่นมันแปลกๆเห็นเพิ่นที่ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้มันมีค่อยมีหั่นน่ะเขามีดินกันแล้วหนะพอมาเห็นผู้เฒ่าเพิ่นเอ็ดก็เลยขออนุญาตถ่ายทำไว้เพื่อสื่อให้พี่ๆเพื่อนๆได้เห็นว่าของเล่นในตำนานของดินเก่าๆเนาะลูกหลานคู่มือนี่เขามีหูจักแล้วเขาจับโทรศัพท์ได้เขาเกมฟรีไฟร์ยิงกันบุบๆนะเป็นประมาณนั้นนะก็เลยเห็นก็เลยถ่ายมาปั่นพี่น้องเบิ่งนี่หมุนบัดนี้เรียบร้อยหมุนติ้วติ้วเลยเอาแลนบักหำหรอวะเท่านั้นเลยเนาะเฮากับพ่อจะได้จับเสมือปุ๊บก็แลนทันทีแล้วนะเออมีดิญะได้ว่าซั่นดอกมีได้เบาะเฮือแลนก็ได้แลนก็มีแลนมันพอมีมุนเนาะพี่น้องเอาซํานี้เด้อพี่น้องคลิปนี้